าพี่ดาอยากให้ผมช่วยออกแบบเรือนหอให้เมื่อไหร่ก็บอกได้เลยนะครับแต่พี่อะอยากได้เจ้าบ่าวเป็นเจ้าของบริษัทตกแต่งมากกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยอะอ้าวพี่ดาครับแล้วพี่ดาเอาหมอฉัดไปไว้ไหนเหรอครับแกนี่ตำไทยไม่คงที่แต่ตำนานรักของพี่จะอยู่ตลอดไปจ้ะคนนั้นอะอยู่ในใจพี่จ้าส่วนคนนี้คุณแม่จับคู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับได้ตีบกันตกลงไอ้คุณฉัดชอบเด็กขวัญนี่จริงๆหรอคุณก็ไปถามเพื่อนคุณเองสิแล้วคุณจะเรียกขวัญว่าพี่สะพ้ายหรือน้องสะพ้ายดีล่ะลำดับญาติลำบากเหมือนกันนะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยเอ้าก็เผื่อจับพลัดจับผลูแม่คุณกับแม่ผมจับคู่เราสำเร็จขึ้นมาเนี่ยผมจะได้เรียกถูกฝันไปเถอะคนที่เลือกคือฉันไม่ใช่คุณแม่อกหักเลยแล้วผมล้อเล่นนะคุณอย่าคิดเป็นจริงเป็นจังล่ะส่งตรงนี้แหละค่ะพูดมากน่ารำคาญ